รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิปฟลายชัวร์ประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยทิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้นหนึ่งแต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้านะครับกับผมอนิชานครูหาเรื่องรองครับทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเวลาประมาณ 6:55 นถึง 7:15 นทางททบ5ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมยังคงอยู่ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเรามาพูดคุยครับเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของคำว่าสหกรณ์นะครับในวันนี้ครับสหกรณ์นั้นถือได้ว่าเป็นของมวลสมาชิกสหกรณ์ทุกๆคนนะครับซึ่งการที่จะทำให้สหกรณ์อยู่รอดได้นั้นการที่จะทำให้มวลสมาชิกของสหกรณ์นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้การบริหารสหกรณ์แล้วถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ต้องยอมรับครับว่ากว่า100ปีที่ผ่านมานะครับการที่มวลสมาชิกนั้นมารวมตัวเกิดขึ้นมาเป็นสหกรณ์ได้มีการนำหลักสหกรณ์นั้นมาใช้ในการบริหารจัดการครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยครับกับท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครับท่านโอภาสทองยงนะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับสวัสดีครับท่านอย่างที่หลายคนบอกไว้นะครับบอกว่าหลักสหกรณ์นั้นถือได้ว่าเป็นหลักสากลความที่มันจะสูญเสียไปนะครับตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับท่านมันที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติกันมานานและเรียกว่ามันอยู่ในระบบของมาตรฐานการบัญชีอยู่แล้วเรียกว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะฮะผมยกตัวอย่างอย่างนี้เมื่อณสิ้นปีบัญชีเนี่ยในแต่ละสหกรณ์เขาจะต้องทำบัญชีของเขาเองถูกไหมครับครับในบัญชีที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะปรากฏมาว่าในรอบปีนี้ดำเนินกิจการแล้วมีผลอย่างไรบ้างเช่นอาจจะมีกำไรสมมติมีกำไร100บาทนะแต่ปรากฏว่าเมื่ออ่านรายละเอียดแล้วปรากฏว่าในธุรกิจที่ทำนั้นน่ะหรือในการเอาเงินไปฝากที่อื่นน่ะมันมีบางส่วนผมยกตัวอย่างเป็นเงินฝากก็แล้วกันสมมติว่าเอาเงินเนี่ยไปฝากสหกรณ์อื่นแต่ปรากฏว่าสหกรณ์นั้นน่ะขณะนี้อยู่ในสภาวะอาจจะใกล้ล้มละลายในทางธุรกิจนะครับเรียกว่าต้องชำระบัญชีก็คือเลิกสหกรณ์หรือแปลงง่ายๆอีกอย่างก็คือสหกรณ์นั้นไม่มีเงินมาคืนแล้วถ้าคุณ เงินฝากมันต้องถอนได้ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าเอาไปฝากแล้วถอนไม่ได้ไม่ได้เนื่องจากไอ้คนที่เราเอาไปฝากนั้นน่ะสหกรณ์ที่เราเอาไปฝากนั้นน่ะไม่มีเงินเอามาคืนแล้วแปลว่าเราต้องเสียหายแน่นอนแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเงินที่เราเอาไปให้เขาเนี่ยเขาไม่คืนวิธีการทางบัญชีก็คือเงินทุนทั้งหลายที่ลงทุนไปนั้นมีผลประกอบการเท่าไหร่สมมุติว่ามีผลกำไร100บาทอย่างที่ว่าเนี่ยก็ต้องกันสำรองส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้สมาชิกเนี่ยเสียหายจากการด้อยค่าของเงินเนื่องจากในจำนวนที่ว่ามีกำไร100เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งนะที่หายไปนะก็ต้องกันสำรองไว้กันไว้ครับนะเพื่อกันสำรองไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ไว้ให้สมาชิกทั้งหลายเนี่ยไม่เสียหายนะครับแต่ผลกระทบที่ตามมาก็คือว่าในปีบัญชีนี้เงินปันผลอาจจะลดลงนะซึ่งบางส่วนเนี่ยก็ทางกรรมการผู้ดำเนินงานหรือทางสมาชิกก็อาจจะไม่ชอบใจนะเพราะว่าทุกๆปีเคยได้เราพบว่าเหตุพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่เหตุเกิดใหม่เป็นเหตุเดิมๆแต่บางทีละเลยนะครับไม่ได้ทำแต่ผมเรียนว่าไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายถ้าปฏิบัติตามระเบียบนี้เงินปันผลอาจจะลดลงบ้างแต่ความมั่นคงของท่านนั้นจะอยู่แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือหุ้นที่ท่านลงไว้เนี่ยจะไม่เสียหายถ้าเงินทุนนี้อยู่ในระดับที่สามารถกำสำรองแล้วชดเชยได้เคยมีสหกรณ์บางสหกรณ์เนี่ยมิได้ดำเนินการในลักษณะนี้ปรากฏว่าเกิดความเสียหายหุ้นที่ลงไว้เนี่ยติดลบสมมุติเรามีหุ้นในสหกรณ์นี้100บาทเนี่ย
ปรากฏมีความเสียหายอย่างนี้แล้วแทนที่หุ้นเราจะเหลือ100เนี่ยไม่ใช่หุ้นเราติดลบแปลว่าเราต้องเอาเงินเนี่ยมาให้สหกรณ์นี่อีกนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับก็กราบเรียนทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานบัญชีนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็ได้พิจารณาโดยรอบคอบนะครับไม่ใช่ว่าใช้ข้อมูลโดยทั่วไปจะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนถึงจะให้ความเห็นในเรื่องของการสำรองนี้